Oi. 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 พร้อมเหรอพร้อมก็พร้อมแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยญาติโกโหติกะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ จะเริ่มต้นไงดีเนาะนะครับความจริงก็อยากจะประมวลนะเนาะเริ่มต้นบอกว่าท่านใดๆก็ตามทีที่อยู่หน้าจอนอกจออยู่ไหนก็ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมานับเนื่องมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37ผมไปล่วงรู้อะไรคนที่ติดตามลุงหงอกนะก็จะรู้20กว่าปีมาแล้วจึงจะรู้นะต้นทางจริงๆคืออะไรครับทำไมมาถึงนาทีนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ผลงานที่ยิ่งใหญ่มากและความยิ่งใหญ่ที่ว่านั้นมันส่งผลให้กับมนุษย์สัตว์แล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้รับความเสียหายจนเกินเหตุเกินปัจจัยเนาะนะพี่นะ20กว่าปีที่ผ่านมาก็เพราะว่าคงจะเป็นเพราะบริมณ์นี่นะมั้งทำงานไปด้วยสูบยาสูบบุหรี่ผมสูบยานะผมไม่ได้สูบบุหรี่นะครับอันนี้ผมเรียกยานะ เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เป็นอันตรายกับผมนะครับไอ้ยาสูบยาสูบยานี่มีแล้วต้องสูบลูกหลานอย่าเอาเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะผมก็เปิดเผยตัวเองตัวตนมาตลอดนะครับว่า ที่เขาเรียกว่าบุหรี่มันทำอะไรลุงหงอกไม่ได้ลุงหงอกก็ใช้สิ่งนั้นนะครับมาอะไรนะผมรู้ว่าอะไรกันใดๆในโลกนี้รู้ตั้งแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับใดๆในโลกนี้ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะมนุษย์เรามักจะเห็นโทษสารพัดโทษ108โทษแต่ทำไมลุงหงอกจึงเห็นแต่ประโยชน์แม้กระทั่งขี้หมากองเดียวก็เห็นประโยชน์ของมันจริงไอ้ของเหม็นของคาวของชื้นของแฉะเนี่ยผมก็เห็นประโยชน์มันนะมนุษย์บางกลุ่มบางพวกต่างหากที่ไปเห็นโทษครับเราไม่ว่ากันตรงนั้นเพราะว่ามันจะเหมือนกันไม่ได้หรอกนะมันจะมีผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองไปทำไมเนาะเนี่ยลักษณะอย่างนี้ต้องเข้าใจให้ได้นะครับบริบทของการอยู่ร่วมกันดิฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จะอยู่ยากนะครับเอาเถอะกลับมาถึงถ้าจะมีการลำดับงานของผมมันงานอยู่ใน YouTube บ้านเราดูทีวีงานผมมันอยู่ตรงนั้นใครต้องการที่จะติดตามงานผมเนี่ยง่ายๆครับ YouTube กดไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ก็พิมพ์กันพิมพ์ภาวะก็จะรู้ว่านั่นคือต้นทางนะครับต้นทางของการที่ผมมานั่งอยู่ตำแหน่งนี้นะ
นะนะมาพูดมาจากันมันไม่ใช่ 8,000 กว่าคลิปไปแล้วตอนนั้นนะเนื้อหาสาระไอ้ 8,000 กว่าคลิปเนี่ยถามว่าทั้งหมดผมจะบอกว่าอย่าเชื่อลุงหงอกนะสังเกตให้ดีนะครับอย่าเชื่อลุงหงอกลุงหงอกเกิดมาพูดจาเรื่องอะไรทำอะไรไม่ได้ให้เชื่อหรอกครับแต่ลุงหงอกเกิดมาคิดและพูดเรื่องอะไรอยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอหรือคนที่ติดตามงานของลุงหงอกได้รู้แล้วก็ได้เข้าใจนะครับเกิดมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกิดมาเพื่อให้ความเข้าใจนะครับส่วนความสามารถเนี่ยไม่ต้องห่วงละครับสองมือเปล่าผมรักษามนุษย์ได้แน่ๆก็แล้วกันผมใช้แค่สองมือเปล่าความจริงมันมากไปกว่านั้นเสียงผมก็ใช้ได้รักษามนุษย์นานนี่ไม่ดีต่อไปจะถึงขั้นหน้าตาก็จะรักษาดีแล้วที่มันไม่หล่อแล้วอาการมันเป็นรูปลักษณ์แบบเจ้าเงาะเงี้ยก็มีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นมั้งจะเป็นไอ้เจ้าเมียอะไรกันบ้างใช่ไหมล่ะใช่นะผมว่างั้นนะมีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นจะรู้ภายในลึกถึงใครก็รู้ได้กายกับใจเท่านั้นครับจิตได้เลิกคุยกันเลยไม่มีสิทธิ์ไปร่วมรู้ได้เลยอย่างเงี้ยนะ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 เอาเถอะครับมาถึงนาทีนี้แล้วก็ถือโอกาสสรุปในกันแล้วกันนะไม่ต้องยาวเหยียดจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับผมจะร่ายยาวไทม์ไลน์ของอุตุนิยมวิทยาเนี่ยท่านว่าไว้อย่างไรนะครับส่วนไทม์ไลน์ของลุงหงอกตั้งแต่ได้รับอนุญาตดีกว่าเพราะว่างานผมเป็นงานที่ผมรู้ว่ามันยิ่งใหญ่ผมจะรู้ล่วงหน้าพอสมควรนะผมจะทำหนังสือไปยังนู่นนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนังสือผมเรียนท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหนังสือผมไปตรงนั้นครับไม่ใช่กะโหลกกะลาเนี่ยไปทำอะไรต่างๆนานาสารพัดที่จะมาทำพอเวลาประสบความสำเร็จมายกย่องตัวเองผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนายรวยใช่ไหมฮะอยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้รู้ได้เข้าใจจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบผมรู้ว่าบ้านเราทีวีเนี่ยไม่น้อยกว่า 30,000 ชีวิตนะฮะอยู่ในที่เดียวกันในขณะนี้เพราะฉะนั้น 30,000 กว่าชีวิตเนี่ยถือว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันผมบอกว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะมีอะไรคุยกันอย่างพี่อย่างน้องประมาณนั้นนะครับเราต้องคำนึงด้วยนะครับว่าเราอยู่ในสังคมต้องให้สังคมสันติสุขครับครับจะพูดจาพาทีให้สังคมเดือดร้อนในอย่านะครับอย่าทำใช่ไหมมันไม่ใช่วิสัยของลุงหงอกใช่ไหมยกตนข่มท่านอีกอันนึงไม่ใช่วิสัยของลุงหงอกไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรก็นิ่งเฉยแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ต่อไปยังจะดีกว่าในการที่จะพูดจาเรียกว่าพิมพ์นู่นนี่นั่นใส่เข้าไปเงี้ยกรุณาเถอะครับอย่าทำเพราะว่านะมันไม่เหมาะสมหรอกครับมันไม่ดีหรอกครับซึ่งบางทีผมใช้สำนวนเล่นๆของผมเนี่ยมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนลองเอามาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาใช่ไหมครับพูดอย่างนี้นะมันให้คุณโทษอะไรใครหรือเปล่าเงี้ยขบคิดพิจารณากันบ้างหน่อยก็ดีประมาณนั้นนะครับอย่าลืมนะขบคิดพิจารณามันเหมือนกับเราดินสอนะครับอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมจนเกินเหตุเกินปัจจัยเพราะใดๆมันจะเข้าตัวเข้าใจไหมครับมันจะเข้าตัวไปหมดนะให้ทราบว่าถึงตัวทันทีเช่นบางครั้งบางทีผู้ที่สังเกตนะฮะง่ายๆฮะปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเด็ดมากนะฮะเหตุการณ์ข้างถนนใช่ไหมครับเป็นมากี่ปีก็ไม่รู้นะหลังๆมาเนี่ยเข้าตัวเถอะนะนั่นนะครับมันถึงยุคของมันครับยุคมือถือมือถอยมันทำงานนะครับนั่นนะยุคไอทีมันทำงานต้องเข้าใจง่ายได้ใดๆก็ตามที่มันเก็บเอาไว้เป็นความลบความลับหนึ่งออกมาหมดเกลี้ยง ต้นนะนั่นก็เลยต้องบอกว่าจะนู่นเป็นขัดจะขยับตัวนิดหน่อยอะไรก็ได้ทุกวันนี้นะมันถึงตัวหมดแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดอย่างเงี้ย
แล้วเขาเป็นในสถานที่ใดจะไปรู้เลยว่าเขาติดตั้งวงจรปิดไว้ที่ตรงไหนเงี้ยไปคิดไปพูดไปทำอะไรนะมันมีที่มามีที่ไปหมดเรื่องนี้ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบทุกคนทุกท่านนะที่อยู่บ้านเรา .tv หรือจะอยู่ที่อื่นๆใดก็สุดแท้แต่อันหนึ่งที่ผมไม่บ้านเมืองผมทำงานช่วยทางด้านกอรบน.มาตั้งนานนักหนาแล้วครับตั้งแต่ผมทำรายการที่วิทยุสถานีวิทยุขสทบ.ตรงนู้นนะครับปากใต้คราวนั้นกระดมผู้คนโอ้โหหนักเลยล่ะครับข้าวสารครับอาหารแห้งเรียงเข้าไปนะยุคสมัยที่เด็ดนะคนยุคนั้นพลตรีนะครับยุทธนาคำดีครับเป็นคสช.เหรอยุคสมัยนั้นนะใช่ครับเห็นไหมฮะผมไม่ใช่ทำงานน้อยๆมานะฮะทำผู้คนพาผู้คนทำคุณคำดีเรื่องพวกสังคมในพวกนี้นะแม้แต่ไปอบรมกอรบน.ในยุคสมัยนู้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคล้ายๆกับมันมีเนื้อมันมีหนังของมันอยู่ทางด้านความเข้ามาคือมันต้องการความสันติอ่ะเข้าใจไหมครับเนื้อมันมีมันไม่ใช่อยู่ๆกระโดดผงผางเข้าไปมันไม่ใช่นะมันมีที่มาอยู่เพราะฉะนั้นพอเวลาไปปากใต้คราวนี้ไอ้ประบงประบึกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่เพราะมันเริ่มต้นดีไม่ใช่ครับเริ่มต้นดีเริ่มต้นมาไปตั้งแต่หนังสือเข้ากรมใช่ไหมทางฝ่ายกรมก็ต้องส่งทอดไปลำดับไปถึงปลายทางนะเป้าหมายเลยนะฮะก็จะปักหมุดอยู่ที่แหลมตะลุมพุกนะไม่รู้ไปตายดาบได้นี่ความจริงนะนักรบตัวแม้มันจะบาดเจ็บปั้งก็แบบเป็นรอยอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่กลัวการบาดเจ็บไปทำไมคนทั้งหลายเขาหนีจากต้นเหตุต้นทางหนีหมดเลยบุคลากรที่แหลมตะลุมพุกชาวบ้านล้านถิ่นออกไปหมดเหลือสองคนไงเนี่ยกับผู้ชายหนึ่งคนที่เห็นหน้าเห็นตาโดยยิ่งผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาทำอาหารหวานข้าวให้กินด้วยครับ นะปลาทะเลมันทำปากเลยครับนี่แหละครับเขาทำให้กินด้วยเขาเห็นว่าเราเป็นคนต่างถิ่นอยู่ๆโผล่เพื่อพาไปอยู่สถานที่ตรงนั้นได้ไงเนี่ยเขางงมากงงมากเลยคนในพื้นที่ยังไม่กล้าอยู่พื้นที่เลยเพราะว่าเขาเจอบ่อยคนในพื้นที่เราไม่เคยเจอแล้วความรุนแรงจะออกมาโอ้โหมันจะหมดผมว่าหมดนะไม่เหลือนะครับตามข่าวคราวอุตุนิยมวิทยาเนี่ยหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังสักหน่อยหนึ่งเถอะครับเนี่ยทั่วๆไปซะก่อนนะครับแปลว่านำทางให้ได้รู้ให้เข้าใจ ว่ามันเป็นมาอย่างไรมันถึงได้ไปเร็วนัก ไอ้ปลาหมึกจับขึ้นโขงไปส่งฝั่งโขงเร็วนักก่อนเนี่ยก็ผมบอกว่าผมได้ไปขี่ม้าขาวก่อนไหมไปขี่ม้าขาวผมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะมาเอามาให้ดูนะฮะพระเอกขี่ม้าขาวเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคนะเดี๋ยวจะมาให้ดูเป็นศาสตร์99%เดี๋ยวมาให้ดูเครื่องมือใส่กระเป๋าได้ไปไหนได้หมดแหละมีปัญหาโอเคนะในส่วนนั้นทั้งหมดมันก็ลงเอยมาหมดเรียบร้อยแล้วมีแต่ความสุขสรุปเอาไว้เบื้องต้นแล้วอำเภอปากพนังนะครับอำเภอปากพนังนะครับทั้งอำเภอนะครับไม่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตแม้แต่รายเดียวนะแปลว่าปลอด 100% เป็นศูนย์เลยนะครับก็ตรงตามกับนโยบายดูมันจะเป็นนโยบายของท่านนายกนั้นรัฐมนตรียังไงดีครับส่งต่อลงมานะครับ
ไปยังจังหวัดก็นะผมก็เชื่อว่าใช่นะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์ก็ได้ยินคำหนึ่งออกมาว่าทางจังหวัดเขากำชับเลยนะครับว่าจะไม่ต้องเกิดความสูญเสียทั้งร่างกายและชีวิตแม้แต่คนเดียวนี่คือนโยบายเป้าหมายนะครับวันนั้นก็ต้องชื่นชมทหารด้วยนะครับทหารก็จะไปเก็บทั้งหมดไม่ให้ใครอยู่พื้นที่ผมไม่อยู่พื้นที่มันน่าคิดมีอะไรซ่อนตัวไว้ให้หรือเปล่าก็เราไปในนามของอะไรปอพอไงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความจริงก็จะไม่ให้มาไม่จะตามทีไอ้เราก็บอกว่าเรามาทำงานใช่ไหมมันจะหนีตายหนีกลัวตายคนทำงานกลัวตายทำไมอย่างเงี้ยใจเรามันเป็นอย่างนั้นนักรบมันต้องสู้ไม่ถอยใช่ไหมนักรบเนี่ยไม่ได้หรอกขึ้นหลังช้างหลังม้าแล้วก็ลุยแล้วครับไม่ไหวอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนักรบที่ฉกาจกันมากประวัติศาสตร์ชาติไทยก็มีอยู่แล้วคือพระนเรศวรมหาราชไงโอ้ยใช่ป่ะนั่นนักรบที่แท้จริงนำหน้าด้วยไม่ได้สนแล้วครับเงี้ยนั่นแหละครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไปไหนเลยนี่แหละคือวุฒิดำก็เลยผู้นำลักษณะผู้นำนะครับวิ่งเข้าสู่เป้าหมายที่จะมาทำลายประเทศชาติและประชาชนเห็นไหมครับเนี่ยลุงหมองเนี่ยแหลมตะลุมพวกนี้นะครับกับคณะไททันแมนเนี่ยโอ้โหก็อย่างแล้วก็วัดประชากรงานอยู่ทั้งหมด5คน2คนแล้วก็ลงพื้นที่อีก3คนก็สแตนบายอยู่ที่ตั้งคอยส่งข้อมูลข่าวสารคอยเก็บตกไอ้เรื่องของให้ข่าวสารเร็วๆในเรื่องของอุตุนิยมวิทยานะครับก็ปรากฏว่าเขาก็ติดตามข่าวสารอุตุนิยมวิทยามาถึง25ฉบับก็ประกาศตั้งแต่ฉบับที่1จนถึงฉบับที่5ครับผมก็เพิ่งร่ายยาวเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนี้จะรายงานที่กรมวันพรุ่งนี้นะครับนี่เสร็จจากนี้ก็ต้องเขียนหนังสือแล้วโอเคนะมาถึงถอยหลังไปเลยนะครับว่าตั้งแต่ฉบับที่5ฉบับที่25นะครับจะทางอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่ฉบับ25 24 25 24 23 22อะไรพวกนี้ไปกระทั่งถึงฉบับที่20นะครับฉบับนี้หนังสือลงวันที่ประกาศหน้าวันที่5มกราคม2562เวลา16นาฬิกานะครับโอเคนะวันที่15นิดหนึ่งวันที่15เวลานี้นะฮะเวลาของวันที่15นี้ผมยังอยู่ที่อาจารย์เย็นนึกก่อนเดี๋ยวมันผิดอันนี้ผมอยู่ที่วัดนี่วัดพระธาตุวรวิหารเนี่ยไปกราบพระไหว้พระที่วัดพระธาตุวรวิหารครับใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่นะโอเคใช่ครับผมใช่ครับทุกอย่างมันลงเลยหมดเรียบร้อยแล้วจ้านะครับความเร็วสูงสุด10กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกอย่างมันเงียบหมดแล้วโอเคนะครับต่อไปฉบับที่24ก็เหมือนกันนะครับก็มาลงเอ่ยนี่เขาประกาศตั้งแต่เที่ยงนะครับเมื่อกี้เนี่ยประกาศ10นาฬิกาของที่5นะครับอันนี้ประกาศวันที่5เวลา12นาฬิกานะครับย้อนอันนี้ประกาศวันที่11นาฬิกาที่5 11ทุกอย่างจะลงเอยนะครับสังเกตนี้ถ้าคนติดตามนะครับเช่นลาติจูดลองจิจูดเนี่ยไม่รู้ถ้า
ถ้าเป็นผมเขียนเรื่องพวกนี้นะครับก็ถือโอกาสนิดนึงเถอะท่านใดที่อยู่ในอุตุนิยมวิทยาในกรุณาที่นะครับในการเขียนยังไงจะให้คนตามเข้าใจไอ้ผมมันเข้าใจทุกมิติแหละครับแต่ภาษาที่ใช้สมมติว่ามันเป็นอย่างนี้ครับศูนย์กลางของพายุเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่ศูนย์กลางมันเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่เร็วช้าเนี่ยนี่คืออันหนึ่งนะฮะศูนย์กลางเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ไปเร็วไปช้านี่อีกอันหนึ่งนี่ถือเป็นหลักโดยปกติแล้วก็จะใช้ศูนย์เส้นศูนย์องศาเส้นกรีนิชเรียกเส้นลองจิจูดนะเส้นละจิจูดก็ตะวันออกตะวันตกนะฮะไปตัดกันที่เมืองกรีนิชเนี่ยนะครับไปตัดกันพอไปตัดกันก็ถือว่าศูนย์องศาเหนือศูนย์องศาใต้ศูนย์องศาตะวันออกตะวันตกตะวันออกตะวันตกก็เป็นเรื่องลองจิจูดโอเคไหมครับไอ้เจ้าลองจิจูดเนี่ยนะเขาถือเป็นหลัก ในการที่จะพายุจะเคลื่อนที่เขาคิดเป็นตัวลองจิจูดไปตะวันตกตะวันตกอะไรว่าอะไรก็ว่ากันไปถ้าเป็นผมรายงานตุนยมวิทยาผมจะแนะนำให้ประชาชนรับรู้ก่อนนี่คือเส้นศูนย์องศาหนึ่งองศาใต้อยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยศูนย์องศาศูนย์องศาเหนือใต้ก็คือลัตติจูดนะครับแต่ถ้าเป็นรองก็ศูนย์องศาเหมือนกันตะวันออกตะวันตกผมจะเริ่มต้นให้มนุษย์ให้ผู้ที่ติดตามได้รู้ตรงนี้ก่อนนะต่อไปก็จะลากไปทีนึงว่าไอ้พายุมันเกิดขึ้นจะตรงเนี้ยมันห่างจากเนี่ยถ้ามาตะวันตกตะวันออกฮะมันเป็นลองติจูดตะวันออกตะวันตกเท่าไหร่เห็นมั้ยผมจะให้ประชาชนได้รู้ตรงนี้ก่อนโอเคมั้ยต่อไปเวลาผมรายงานเนี่ยผมจะบอกศูนย์กลางของพายุเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปกับความเร็วลมมันคนละเรื่องนะครับกับความเร็วที่ลมพัดมันคนละเรื่องนะไอ้ความเร็วเป็นรัศมีเวลามันเหวี่ยงตัวเงี้ยมันเหมือนกับเราเป่าลมฟึ้งออกไปมันเป่าออกไปมันจะไปแรงไปแรงต่าง100-200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือความเร็วลมแต่การเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ช้าๆ15กิโลเมตรต่อชั่วโมง50กิโลเมตรชั่วโมงหรือว่า100กิโลเมตรชั่วโมงอะไรก็ว่ากันถ้าหากว่ามันแรงมันจะเคลื่อนที่ช้าจำเป็นหลักนะเคลื่อนที่ช้าแต่รัศมีทำการมันรุนแรงมากจำเป็นหลักได้เลยพวกนี้โอเคผมสรุปคือผมจะรายงานจุดศูนย์กลางของพายุมันเคลื่อนที่ไปเร็วช้าเพียงใดอย่าให้คนฟังคนติดตามลืมจุดศูนย์กลางตรงนี้เห็นไหมครับถ้าผมรายงานนะเพราะฉะนั้นคนฟังคนดูไม่ติดตามไม่เป็นแล้วก็ยังงั้นแหละรู้แต่ว่าจะพังภาพตั้งเท่าไหร่ไม่รู้เชื่อใจไม่รู้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับขอได้โปรดได้เข้าใจนะทางด้านฝ่ายอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันเวลาจักกรุณาแนะนำให้ชาวบ้านชาวโลกเขาเข้าใจก็ลองพลิกกันใหม่ครับพลิกขั้วคิดกันใหม่ทีครับนั่นนี่ผมก็รู้เท่านั้นนะครับคนไหนที่เขารายงานตัวเนี้ยโอเคผ่านไปเอาละเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอนะครับนะก็มาทั้งหมดใดๆก็อ่อนลงมาเป็นลำดับนะครับจุดที่มันพีคมากนะครับช่วงนี้มันพีคอันนี้เปลี่ยนไปก็คือชุดต่อไปนี้เนี่ยไอ้ที่19ถึงเท่าไหร่รายงานฉบับที่19 15ถึง19เนี่ยถือว่าพีคมากนะครับเดี๋ยวนะยังพีคกว่าไม่ได้มากกว่าเมื่อกี้เนี่ยอ่านๆเล่นๆอ๋อนี่อ่อนนั่นเนี่ยเดี๋ยวนะอันที่19เนี่ยลงวันที่4มกราวันที่4นี่เวลา 17:00 น.โอ้อันนี้น้ำลดหมดแล้ววันที่4ที่ผมอยู่นี่น้ำลดหมดเรียบร้อยแล้วน้ำขึ้นมาสูงสุด1เมตร1เมตรจุดที่ผมอยู่คือไอ้น้ำทะเลที่มันน้ำที่มันสูงขึ้นมามันท่วมมันล้นตลิ่งอะไรต่างเข้ามาเนี่ยมันมาจากลมนะครับมันมาจากน้ำทะเลน้ำท่วมที่ว่าเป็นน้ำทะเลหมดนะครับไม่ใช่น้ำจืดที่ฝนตกลงมาไม่ใช่นะครับไม่ใช่เด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นฝนมันไม่ได้หนักลมมันแรงนะฝนไปปล่อยหน่อยเดียวเองฝนไปปล่อยหน่อยเดียวเองมันไม่ได้หนักฝนนะขอให้เข้าใจให้ตรงนั้นให้ได้คนอยู่ในพื้นที่มันจะรู้หมด
นะเพราะมันเป็นฟิลลิ่งฟิลเลอร์เนี่ยผมใช้ตัวผมเป็นฟิลลิ่งฟิลเลอร์วัดความกดดันผมใช้ร่างกายผมนะให้รู้ไว้ในการทำครั้งนี้ผมไม่ได้ใช้ข้อมูลอื่นข้อมูลอื่นก็รู้ตามนี้นะครับแต่เวลาผมทำจริงเนี่ยผมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ตรงนั้นนี่คือร่างกายผมจะเป็นยังไงผมพูดคนบอกเออนี่คือฟิลลิ่งนะนี่คือฟิลเลอร์นะฟิลเลอร์ก็คือตัวเรานั่นแหละครับฟิลลิ่งคือความรู้สึกของตัวเรานั่นแหละครับก็แปลว่ามันอยู่ที่ตัวลุงออกโอเคไหมครับจะอยู่จะไปเพราะผมจะเข้าใจเรื่องของความกดความดันความชื้นและความร้อนในส่วนตัวผมโอเคไหมครับมันอยู่ที่เดียวกันก็แค่นี้แหละมันเป็นองค์ความรู้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เข้าใจอย่างเพลินๆผมก็พูดคนที่ติดตามงานผมมา20กว่าปีก็จะรู้พวกนี้เก็บตกทีละน้อยสองน้อยนี่นะครับก็จะได้สะสมเองถ้าต้องสังเกตนะฮะผมมันดีตรงที่บอกว่าอย่าเชื่อผมนะบอกให้ผมไม่อยากจะให้เกิดการหลอกลวงเกิดขึ้นสังคมไทยมันเกิดการหลอกลวงกันเยอะมากมากจนกระทั่งเขาตั้งกระทรวงไอทีขึ้นมาเนี่ยมาตรวจสอบติดตามรู้สึกไหมเนี่ยเห็นไหมครับก็ดีนะไม่งั้นเละนะถ้าไม่มีกระทรวงไอทีเข้ามาตรวจสอบติดตามพวกมือถือมือถอยพวกโซเชียลมีเดียยุ่งนะผมยังรู้ว่าเขาไหวทันเหมือนกันนะไม่งั้นไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะแชร์เรื่องอะไรต่างๆต้องระวังครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไม่ใช่นึกสนุกเอาอะไรก็เลยเอาหาเข้าว่านะยุ่งนะครับไม่รู้ไว้มันต้องรู้ที่มาที่ไปอะไรควรแชร์อะไรไม่ควรแชร์อะไรรับได้รับไม่ได้อะไรเป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรไม่ทำลายสังคมนั่นนะครับคิดเป็นให้เป็นนะครับไอ้ภาพโป๊ภาพเดียวทำลายสังคมนะให้รู้ไว้มัวแต่เล่นกันอะไรล่ะโทษทีใส่ภาษาสุภาพหน่อยไม่อยากจะให้ภาษาไม่สุภาพผ่านจอเพราะว่าเด็กเกิดหลังมาทีหลังเนี่ยเขาจะรู้ผมไม่อยากจะใช้ภาษาไม่สุภาพผ่านจอนะครับเพราะว่ามันจะบันทึกเอาไว้มันเป็นไทม์ไลน์ใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ตามที100ปีก็ไม่เสื่อมนะที่ท่านดูเวลาเนี่ยครับนะ200ปี500ปีก็ไม่หมดนะให้ด้วยขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นี่คือโลก IT โอเคหรือว่าโลกอินเทอร์เน็ตนะอย่านึกสนุกใส่พวดพ่อบอกลูกสอนหลานนะครับเรื่องนี้ฝ่ายความมั่นคงก็จะต้องดูแลติดตามนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะเป็นประชากรของชาติที่ดีเข้าไว้เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะผมว่านะใช่ไหมล่ะเออมีหูมีตารายงานหนุนอะไรไม่ดีก็รายงานเข้าอะไรล่ะหน่วยราชการให้เขาได้รับรู้เขาก็มีกันทุกที่แหละนะไปเห็นใครทำอะไรไม่ชอบมาพากลต่างๆนานเนี่ยต้องช่วยกันครับเป็นหูเป็นตาเป็นตาสับปะรดกันเข้าไว้บ้านเมืองที่จะไปได้ไปรอดนะครับขอฝากเอาไว้มากๆในเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจให้ตรงกันนะครับ เอาล่ะทีนี้กลับมาถึงไอ้ตรงที่มันเป็นไฮไลท์จริงๆนะฮะก็คือเรื่องที่เอาล่ะมาแล้วฉบับ18นะครับผมกาวไว้เลยนะผมกาวเป็นดอกจันไว้เลยนะครับจะบอกนะครับเวลาผมอ่านหนังสือผมกาวเป็นดอกจันไว้เลยนะครับว่ามันดูเด็ดเผ็ดมากนี่มันถือว่าสลายไปแล้วเนี่ยพวกนี้มันสลายเป็นที่19 4มกราคมเนี่ย17เนี่ยถือว่าสลายไปแล้วนะครับในจุดที่ผมอยู่ก็คือแหลมตะลุมพุกคือแหลมนี่มันมีประวัติศาสตร์เมื่อปี05โอ้โหพายุเข้าเรียกว่าราบพนาสูงแทบจะบอกว่าต้นมะพร้าวสักต้นเดียวก็ไม่หลงเหลือประมาณนั้นนะครับนะลองคิดดูว่าอะไรมันจะขนาดไหนขนาดนั้นโอเคนะให้นึกถึงภาพตัวนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็พุ่งเข้าจุดตรงนี้ครับต้นทางปลายทางเนี่ยยิงตรงเลยแหละครับยิงตรงก็สู่แหลมตะลุมพุกเลยแหละครับยิงตรงเข้าแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมก็จะหลุดทุกทีราชสีมากับธรรมราชโอเคศรีธรรมราชกันเลยกันยิงตรงไปเปิ้ลดูสิครับอำเภอหน้าด่านเนี่ยอำเภออะไรปากพนังนี่แหละครับทั้งอำเภอที่ว่าแล้วก็อำเภอสิชนแล้วพระอำเภออะไรนะ5-6อำเภอครับอำเภอที่อยู่ริมทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราชโอเคเข้าใจตรงนี้เอาไว้เป็นหลักเอาไว้ก่อนไปดูแผนที่ให้เป็นนะครับลูกหลานใครประเทศไทยดูแผนที่ไม่เป็นโอ้ยนี่เหมือนกันผมเคยทักท้วงเนื้อว่าเด็กไทยไม่รู้จักประเทศไทยเพราะไม่สอนดูแผนที่
แผนที่ต้องมาก่อนนะคนที่จะเรียนเรื่องของภูมิศาสตร์ต้องรู้แผนที่นะครับต้องกำชับนะครับครูบาอาจารย์ลูกหลานเนี่ยพอเวลาพูดถึงประเทศไทยจังหวัดนู่นเนี่ยรู้ไม่ออกเลยรู้ไม่เป็นเลยรู้แผนที่ไม่เป็นคนไทยเราจะรู้แผนที่ไม่เป็นญี่ปุ่นเขาเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เลยครับไปไหนก็เดินทางด้วยแผนที่เห็นไหมครับฝากเอาไว้หน่อยการศึกษาเนี่ยมาไปการศึกษาซะอีกละเห็นไหมครับมันหลุดไปเรื่อยแหละผมเนี่ยเอาล่ะตัวที่เป็นไฮไลท์นะฮะเน้นเลยฮะตอนนี้วันที่18โทษวันที่4 14นาฬิกาเนี่ยเขาประกาศเวลา14นาฬิกาเลยครับ14นาฬิกาคือบ่าย2เนาะช่วงที่มันพีคมากที่สุดนะตั้งแต่เวลาเดี๋ยวนะจะเป็น10โมงเช้านะครับถึงบ่าย2บ่าย3โมง4โมงพีคมากฮะแบบว่าสุดขั้วเลยล่ะครับมีรถเดินตัวเปลวช่วงเวลานั้นผมอยู่นู่นน่ะผมอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นอาคารแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงฉันจะว่าปลอดภัยผมก็แจ้งเป็นไลฟ์สดนะครับผมไลฟ์สดมาตลอดตอนที่มีไฟมีฟืนไลฟ์สดมาตลอดเป็นอาคารที่มีความแข็งแรงถึง 99.99% กันแล้วกันก็พยายามบอกผู้ที่ติดตามเกรงว่าจะเป็นกังวลกับลุงงอกเกรงว่าจะตายซะก่อนประมาณนั้น มนุษย์พันหายากเนี่ยตายเร็วขนาดนั้นจะเลย นึกในใจนี่นะกว่าจะมาเป็นลุงงอกได้ถามว่ากี่ภพชาติมานี่ นับไม่ถ้วนนะจะตายง่ายใจอะไรขนาดนี้ ผมจะไม่เตือนแต่ละสิ้นแหละครับตรงนั้นมันเพราะว่าเราถือว่านี่มันเป็นหน้าที่เราผมไม่ได้ใช้ความอดทนให้รู้ว่าเห็นผมอย่างนั้นเนี่ยโอ้ยลุงออกอดทนจังเลยไม่ใช่เฉยๆโอเคแต่ยอมรับว่าหนาวนะฮะหนาวเยอะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเพิ่งเข้าตัวเองนะครับกำลังเข้าเนื้อหาเนี่ย ประกาศฉบับวันที่18ของอุตุนิยมวิทยานะครับนะเววันที่4มกราคม14นาฬิกาความนี่มุ่งเลยนะครับว่าพายุจะขึ้นอำเภอเลยนะครับอำเภอปากพนังเลยนะครับเป๊ะเลยจังหวัดนครศรีธรรมราชจุดที่ลุงออกอยู่นั่นแหละไม่หนีไปไหนหรอกครับเป๊ะเลยล่ะครับโอ้โหเป๊ะชัวเชียช้าเลยนะครับนี่จุดที่ขึ้นใช่ครับตอนที่นำตัวเสนอไปยังที่กรมนะฮะท่านถามผมนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นท่านสัญญาดร.สัญญาได้รับการบัญชาจากท่านอธิบดีนะฮะเพราะหนังสือผมถึงท่านอธิบดีท่านอธิบดีก็มีบัญชาทันทีปึ้งมาหาท่านสัญญาสัญญาก็มานั่งคุยกับผมประมาณสักไม่เกิน5นาทีท่านก็ถามผมว่าจะไปที่ไหนผมบอกว่าแหลมตะลุมพุกครับผมจะไปยังไงไม่รู้แล้วครับถ้าที่นี่ไม่รับรู้ทราบผมจะลุยเดี่ยวผมล่ะครับผมเตรียมหมดแล้วกับผมก็จะบินตรงเดี๋ยวนี้ผมก็พูดกับท่านอย่างนั้นนะครับว่าแล้วท่านก็ใช้ดุลยพินิจหรือใช้เขาเรียกว่าอะไรดุลยพินิจอีกคำหนึ่งน่าใช้มากครับจะบอกว่าวิจารณญาณก็ไม่ผิดล่ะครับชาดุลพินิจก็รวมทั้งดูหน้าตาผมเอ๊ะไอ้หลวงโลกก็บอกว่านี่แบบมันไม่เคยมีอย่างนี้เนี่ยครับใช่ไหมต้องคนจะดูรอบนะคนระดับนั้นด็อกเตอร์นั่นเลยด็อกเตอร์สัญญาคนจะดูเราทั้งสองนะครับว่าเฮ้ยมันจะมารูปแบบสุดท้ายท่านก็ยกหูโทรศัพท์เปรี้ยงไปถึงปลายทางถือว่าหมายเลขหนึ่งของจังหวัดเป็นหัวหน้าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชื่อท่านชื่ออะไรนะอุดมพรเนี่ยอุดมพรนั่นท่านก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้พอผมไปถึงลงเครื่องบินปุ๊บผมก็โทรศัพท์บอกท่านท่านก็ส่งคนมารับทันทีภายใน30นาทีนั่นนะแล้วเข้าไปรายงานตัว15นาฬิกา ตรงนั้นนะครับเอาล่ะวางไว้ตรงนั้นก่อนนะนี่ก็คือที่มาที่ไปก็อยากจะให้รู้ว่าไหนๆท่านก็อยู่แต่ตามลุงออกมาเยอะมามากมานานนะครับเมื่อเวลาด้วยขอได้โปรดอย่าไปคิดว่าผมกำลังพูดจาเข้ากันเองเนี่ยผมจะระวังมากนะครับ
เข้าข้างตัวเองเนี่ยผมจะระวังมากเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนบุ่มบามอย่างนั้นผมไม่ใช่เป็นคนกระตือเตือนตูมนะครับผมเกรงว่าเวลาข่าวสารมาเนี่ยประชาชนจะตกใจอ่ะตกใจมันก็หายไปครึ่งตัวแล้วนะฮะความเชื่อมั่นนะไม่ได้นะครับผมไม่เคยอะไรผมไม่เคยกระทำให้เกิดความตกใจบอกไม่ทราบเพราะผมจะรู้ว่าการตกใจแต่ละครั้งมันสูญเสียพลังงานมากเหลือเกินมนุษย์เนี่ยโอเคไหมครับดีนะยุคนี้มันมีคำว่าถ่ายทำสดๆก็คือเรียลไทม์เรียกว่าเฟซไลฟ์เนี่ยมันดี YouTube ไลฟ์เฟซไลฟ์เป็นหลักเลยล่ะครับโอเคนะจะรู้ความเคลื่อนไหวของผมทั้งหมดนะตั้งแต่เข้าพื้นที่ยกเว้นไฟมันดับมีช่วงไฟดับนั่นก็โอเคนะผ่านไปเนี่ยตอนนี้มันเข้าสู่ภาวะมันพีคอ่ะถอยหลังมาเรื่อยๆผมก็พยายามดูสรุปก็คือขึ้นฝั่งนะอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครรายงานวันที่4มกราคมอย่าลืมนะฮะลุงออกเข้าไปถึงพื้นที่วันที่3เวลา4ทุ่มนะครับไปถึงแหลมตะลุมพุกไปถึงนั่น4ทุ่มถึงเป๊ะ4ทุ่มทุกอย่างกระบวนการต่างสารพัดรายงานตัวทุกจุดทุกจุดรายงานตัวจุดไปรายงานตัวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกำลังบริหารจัดการ อยู่ในศูนย์อพยพของสนามกีฬาอำเภอปากพนังอันนั้นจอกแจกจอแจหน้าดูตอนนั้นนะครับแล้วก็ท่านรองเดี๋ยวนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วต่อมาก็เป็นนายอำเภอนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกำนันต่อมาเป็นนายกอบตโอเคจบกระบวนการตรงนั้นทั้งหมดว่าแล้วก็ไปปักหมุดอยู่ที่แหลมตะลุมพุกป.4 ทุ่มถึงตรงไหนถึงตื่นเช้าขึ้นมาเป็นเช้าวันที่5แล้วเวลา 7:30 น.กันแล้วครับถึงตรงนั้นนะครับจุดนี้ต้องชื่นชมคนขับรถมากครับคนขับรถอยู่ด้วยกันทั้งคืนนะฮะคนขับรถเนี่ยคนขับรถแน่มากเลยครับแน่มากแน่มากครับช่วยผมได้เยอะคนขับรถเยอะเลยครับยิ่งไปหาซื้อนี่นะอะไรนะพระเอกไปหาซื้อพระเอกเดี๋ยวจะไปตาเอาดูพระเอกมาให้ดูนะครับว่าความสำเร็จครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าหากว่าขาดพระเอกขี่ม้าขาวโลโหจบข่าวเลยครับ นั่นนะสักครู่ผมจะเดินไปอยู่ในห้องพระเอกนะครับผมใช้อะไรนี้ดีกว่าในการทำนะครับเอาล่ะคนขับเพราะว่าผมก็รายงานบอกว่าคือต้องให้คนที่ เป็นทางราชการนะฮะติดตามดูแอคทิวิตี้ของผมตลอดเวลาเพราะว่าผมพัดนอกพื้นที่เดี๋ยวชาวบ้านเขาไม่รู้วิธีคือใครก็ไม่รู้นะทำนู่นนี่นั่นแล้วผมโดนเหยียบทำไมโดนกระทืบทำไมมันยิ่งเป็นหน้าสิวหน้าขวานยังไม่เลือกพวกนี้โอเคนะครับผมก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันนะโอเคนะเอาละนั่นคือความคิดลุงอ๋อตอนนั้นนะครับอันนี้มีมาได้มากกว่าก็ได้รับอานิสงส์จากผู้หลักผู้ใหญ่ทางกรมนะกำกับตลอดเวลามาก็คนขับก็รายงานเจ้านายเขาตลอดเวลาเลยครับใช่ไหมฮะอะไรไม่อะไรแค่นะเพราะว่าเดี๋ยวไปจ่ายเงื่อนไขก็ต้องส่งดูแลโอเคนะตกลงน่าจะเพียงพอแล้วมั้งตอนนี้แค่ตอนนี้ไฮไลท์ตรงนี้ต่อมาพอเวลามันเนี่ยก็อุตุก็ย้อนหลังไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดสุดท้ายที่สุดขึ้นปากพนังและจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่นะตรงนี้นะฮะจุดที่ว่านี้นะครับเส้นละจิจูด 8.2 องศาเหนือลองจิจูด 100.2 องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้เคียงใกล้ศูนย์กลางประมาณไอ้ตรงนี้ใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้แหละครับตรงนี้นะฮะที่ถ้าเป็นผมรายงานจุดศูนย์กลางจะขึ้นฝั่งเนี่ยผมจะรายงานตรงนี้ถ้าเป็นผมนะ มันจะกลายเป็นความเร็วลมไปแล้ว
ความเร็วลมต่างหากนะครับให้รู้ไว้นะครับแล้วอ่านต่อไปเรื่องพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความตกเฉียงเหนือตกเฉียงเหนือมันขึ้นนู่นแน่มันขึ้นมาทางประจวบได้งี้ดีกว่าขึ้นมาทางชุมพรแล้วนะครับแปลว่ามันสวิงนะฮะจุดนั้นสวิงอยู่2หรือ3ครั้งนะฮะหมายความว่ามันพุ่งเข้าปะพนังจริงนะครับแต่มันเชิดออกไปทั้งอื่นเนี่ยแทนที่มันจะขึ้นเต็มๆลำเรือนะฮะแต่เต็มมันกับพลิกคว่ำอย่างเดียวไม่มีทางเหลือหรอกครับบอกให้ก็ได้ไอ้ลมเนี่ยมันเชิดขึ้นไปทางเหนือคือขึ้นมาอีกทีก็จังหวัดอะไรจังหวัดชุมพรเหรอชุมพรประจวบคีรีขันธ์กันแล้วกันขึ้นมาทางนี้เห็นไหมให้เขาจานตอนนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยมันก็เชิดออกไปทีนี้เขาบอกมันสวิงเปื้อนขึ้นมามันออกจากปะพนังนะครับมันพุ่งตรงเข้ามาจริงนะครับเอาเข้าจริงนะมันก็พุ่งออกไปแล้วก็วนกลับนุ่นลงไปทางสุราษฎร์ตัวเนี้ยนะอ้อมปะพนังไปเลยเนี่ยนี่คือลักษณะของลมเมื่อเวลาติดตามของอุตุนิยมวิทยาแบบ9ต่อ9ชั่วโมงต่อชั่วโมงนะฮะจะได้ความเป็นเช่นที่กำลังพูดถึงนี้นะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยเข้าใจต้องเข้าใจให้จริงนะแล้วมันจึงไม่ตื่นเต้นไม่ต้องตกใจประมาณนั้นนะครับคนไม่เข้าใจไม่จริงไอ้เรื่องของการรายงานข่าวหน้าจอทีวีหลักเนี่ยไปพูดถึงมันอันนี้มันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วรู้มั้ยมันไม่ทันกับเวลาแล้วนะครับของผมนี่เรียลไทม์เป้งๆๆๆๆเลยครับเราลุยกันจริงๆถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามอลุงออกทางเฟซไลฟ์เนี่ยจะรู้ทันทีว่ามันนาทีต่อนาทีนะครับเพราะว่าจะเฟซไลฟ์ตลอดเราไม่ได้นิ่งนอนใจยกกินข้าวยังเฟซไลฟ์เลยอากับมันที่ลุงออก มีบางคนไปนั่งเบ่งอยู่ก็ยังเฟซนะ อะไรชั่วขนาดนั้นแล้วก็ว่าลุยจริงๆนะครับพอดีมีเครื่องถ่ายทำโกโปรนะครับลุยน้ำได้ใช่ไหมครับโอ้โหสารลงทุนกันเนี่ยลงทุนซื้อโกโปรก็ได้ใช้งานนี่แหละครับเราลุยกันมาเยอะแล้วหิมะก็ลุยไปแล้วที่รัสเซียไงซัปโปโรที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหนักแล้วเนี่ยในเสียนี่จะกล่าวว่าจะนี่เพิ่งไปขอให้งานชิ้นนี้มันเสร็จสมบูรณ์และบริบูรณ์เรียบร้อยก่อนก็เหลือแต่การรายงานตัวหนังสือให้กับทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับให้ได้รับทราบวันพรุ่งนี้ก็เป็นเล่มไปแล้วแหละครับตอนนี้กำลังลุยกันอยู่นะครับส่วนผมจากนี้ผมก็จะกดประกาศจะประกาศเรียนแล้วทีนี้แค่นะคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอครับนอกนั้นก็จะเป็นการเลอะเทอะไปแล้วแหละเนี่ยผมก็เอาไว้แค่นี้สิ่งที่ผมต้องผมเดือดเรียนนั่นก็โอเคติดตามข่าวสารทั้งหมดนะการนี้นะครับอุตุนิยมวิทยาเสียกระดาษมาตั้งประกาศถึง25ฉบับนะครับนะไอ้เจ้าปลาบึก โอ้โหคงไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วครับชาวอุตุนิยมวิทยามันหลับนอนไม่ได้หรอกครับดูเรื่องนี้ถ้าหากว่ารู้มั้งแต่นู่นนะถ้าผมไปอยู่ที่จันทบุรีนะไม่มีขึ้นแล้วนี่มันโอ้โหมันถึงขนาดมันตัดไฟแต่ต้นลมมันไม่ได้ถ้าผมอยู่จันทนะตัดไฟต้นลมทีนี้มันมาถึงตรงนี้แล้วมันเข้าใกล้เต็มที่แล้วก็บอกว่าพูดว่าไงล่ะไม่รู้มีทางเดียวคือแย่รังแตนมีวิธีเดียวมันป้องกันไม่ได้แล้วนี่มันที่แย่รังแตนหนักเป็นเบาอะไรสมมติแย่รังแตนให้มันแตกก่อนให้มันกระจายก่อนโอเคไหมครับก่อนที่หัวใจคือศูนย์กลางจะขึ้นมาฝั่งอำเภอปากพนังโอเคนะครับหรือแหลมตะลุงพุกนั่นเองเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้ต้องแย่รังแตนให้มันแตกกลางทะเลก่อนได้แต่เท่านั้นมันก็เบาโอ้โหถ้ามันขึ้นมาเต็มๆนะพี่เอ๋ยดูไม่จืดจริงๆภาคใต้เราดูไม่จืดนะครับลองคิดดูว่าจากปากเอาเจ้าพระยาโทษปากจากปากไทยไปเทมาไม่กี่จังหวัดครับตรงนั้นน้ำพื้นที่มันยาวเหยียดดูสิครับมันไปหมดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนั้นสุขสดใสเสร็จมะละกากหมดเกลี้ยงกระบงกระบี่ไม่มีเหลือสตงตัวนี่ไปเกลี้ยงรับรองได้เลยครับนะก็ต้องบอกว่าเดชบุญประเทศไทยสยามแห่งนี้ที่มีพระมหากษัตริย์ปกป้องคุ้มครองด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับต้องคิดให้ได้คิดให้เป็นครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับ
ต้องคิดได้ต้องคิดให้เป็นอย่าเป็นกระต่ายเตียนตูมครับผมจะเข้าใจต่างหลายๆเข้าใจเวลานำเสนอพวกนี้นะครับเนี ่ยมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งหรอกครับเรื่องพวกนี้มันไปทั้งหมดนะขอเถอะครับเรื่องของความรักและความสามัคคีกันขอเถอะครับมากๆนะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นบ้านเมืองเรามันผ่านวิกฤตมาเยอะแยะแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำกันในสิ่งที่มันดีงามให้กับตัวเองก่อนแหละครับตัวเองคือการประกอบสมาชีพชอบตามปกติโอเคไหมสังคมต่างดูแลกันช่วยดูแลกันนะงานครั้งนี้มันช่วยกันอย่างใหญ่โตมโหฬารช่วยกันมากมายมหาศาลเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่โอ้โหเรียกว่าเตรียมพร้อมขนย้ายกันมากมายมหาศาลไม่ถ้าหากว่าไหนมาถ้าพูดต่อไปจะกลายเป็นเข้าข้างตัวเองซิล่ะมีหลักฐานนะที่ว่านะก็ได้ช่วยเยอะมากเยอะมากเยอะมากโอเคนะอันนี้ก็พอครับอ่ะเก็บไว้ห่างตัวหน่อยจะเนี่ยเอาล่ะคราวนี้ก็จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังที่มันเป็นไทม์ไลน์ของตัวเองนะครับเมื่อกี้เป็นไทม์ไลน์ของอุตุนิยมวิทยานะครับก็คงประกอบกันในสุดท้ายแล้วมันประกอบกันหมดแล้วสักแล้วกันโอเคไหมครับเนี่ยเวลาผมเล่าเรื่องอะไรจะหนึ่งเดียวมันไม่สนุกอ่ะมันแข็งกระด้างเออมันต้องใส่เข้าไปตรงนี้ตัวนี้ใส่เข้าไปให้มันปฏิบัติต่อมันจะเป็นองค์รวมเวลาฟังทั้งหมดแล้วมันก็ได้เนื้อเป็นเนื้อเป็นหนังไม่ใช่คนละช่วงเวลาประมาณผมบรรยายทำก็เหมือนกันเออเสร็จแล้วก็มาบรรยายในหัวเขาอจินไตยนะวันนั้นนะสุดยอดนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคนที่อยู่ในเหตุการณ์สุดยอดมากครับเพราะฉะนั้นคำว่าอจินไตยนั่นนะครับการเกิดลมการพ้นเนี่ยนะการเกิดสารพัดเกิดสรรพสิ่งเนี่ยอจินไตยบอกให้ทราบไว้การเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดโลกคือเกิดสรรพสิ่งของโลกเนี่ยอย่าไปคิดมากใช่ไหมฮะไอ้เรื่องนี้มันเรื่องศักยภาพของสมาธิจิตชั้นสูงมันเรื่องนั้นนะครับเป็นเรื่องของจิตยิ่งที่นี่คือศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโลกไฮเทคใช่ไหมฮะก็ต้องชั้นสูงแล้วมันจะพิชิตโลกได้ชั้นต่ำมันจะพิชิตโลกได้โรคได้ยังไงอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอให้สรุปไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นการเพียงพอนะครับผมเองก็ไม่เคยหวงสิ่งเหล่านี้นะคนที่ติดตามมาก็อยากจะรู้อยากให้เข้าใจมีข้อแม้อย่างเดียวอย่าเชื่อลุงหมอมีข้อแม้มากๆเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่อยากจะให้ใครเชื่อครับ ความเชื่อมันผ่านมาแล้วยุคแห่งความเชื่อมันผ่านมาแล้วมันมาถึงยุคความเข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอโปรดเข้าใจซะมันจะง่ายมันจะไวมันจะสนุกเข้าใจสิ่งใดมันจะสนุกสิ่งนั้นครับถ้าไม่เข้าใจสิ่งใดมันก็โอ้โหมันไม่สนุกอ่ะมันจะหลับอ่ะคนไม่เข้าใจจะหลับนะครับเข้าใจมันจะตื่นเต้นเสมอคนเข้าใจโอเคนะครับขณะกันอย่ามารังเกียจยาผมนะครับผมเรียกว่ายานะครับลูกหลานเหลนหลนยาเดี๋ยวผมตัวอย่างนะครับผมเป็นมนุษย์ที่นะไม่เหมือนชาวโลกเขาตั้งเท่าไหร่ละครับโอเคนะเอาละเริ่มต้นผมก็ขออนุญาตสะกิดเบาๆเด้อใครมีคำถามอะไรหรือเปล่าก็ว่ามาตามนั้นนะโอ้กำแพงเพชรโอเคลุงงอกดูดบุหรี่ทำไมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยคุณสมบัติร้อยสีก็บอกแล้วไงอย่ามาถือสาผมถือว่าเป็นเชื้อเพลิงในส่วนตัวผมโอเคไหมครับเป็นเชื้อเพลิงในส่วนตัวผมนะ ก็บอกทุกครั้งเลยครับอย่าเป็นตัวอย่างผม เป็นเชื้อเพลิงอยากจะอธิบายมันพวกนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกก็พยายามบอกไปแล้วนะครับขอโทษไปไหนละโอ้หายเลยกดทีละหายเลยอย่างเงี้ยใจเย็นใจเย็นไปถึงไหนละโอเคนะโอเคพรุ่งนี้อาจารย์อยู่นั่งกล้าไหมบอกว่าไม่อยู่อยู่ผมก็ทำงานอย่างอื่นนะครับเรื่องของสุขภาพปิดก่อนนะครับระยะนี้หยุดไปก่อนผมก็เตือนมาหลายครั้งนะต่อไปงานผมจะเป็นงานสิ่งแวดล้อมก็พยายามบอกไปแล้วงานสิ่งแวดล้อมเขาพยายามบอกอย่ามัวแต่รอคอยต่างๆเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้น
ชัดจากวังโพครับผมมีไหมถามมาได้เลยนะครับสงสัยถามมาเลยโอเคมีครับถามปล่อยมาได้เลยนะครับผมก็จะดูท่านจะอยู่เฟซนะครับอีกอันนึงไม่ต้องส่งเสริมไม่ต้องมาชมลุงหงอนะครับเนื้อหาสาระที่อะไรที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยไม่ต้องมาชื่นชมลุงหงอนะครับห้ามชื่นชมนะครับเอาเนื้อหาที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยไปใช้ส่วนตัวนะครับตรงนี้ต่างหากที่กักตุนเอานะครับเอาเนื้อหาสาระที่ผมพูดเรื่องอะไรก็ตามเอาให้เข้าใจส่วนตัวตรงนี้ต่างหากท่านจะได้สิ่งเหล่านี้นะครับบอกให้ทราบไว้ไม่ใช่ได้มาชื่นชมผมไม่เอาผมไม่ต้องการนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับผมรู้ตัวผมแน่นอนโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้คิดให้ได้ตีให้แตกนะครับมันจึงจะรู้ว่าท่านได้อะไรไอ้ส่งเสริมใครเนี่ยพูดยกจบปั้นใครมันทำได้ทั้งนั้นแหละครับมันเสียแซงแกล้งอะไรหรือเปล่ามันได้หมดแหละนะเอาความเข้าใจตัวเองมาเป็นหลักเอาไว้พัฒนาตัวเองไปทางด้านอื่นให้มันดีขึ้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะๆหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะใส่ใจตรงมากๆมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานด้วยครับเอาความเข้าใจจากลุงออกที่สื่อสารอยู่ตรงนี้เอาความเข้าใจไปใช้นะครับอย่าเอาความเชื่อไปนะแล้วก็อย่าเอาคำชมไปนะแล้วก็ไม่ต้องชมมาโอเคนะครับเราตกลงเรียบร้อยนะคนในบ้านเรานะครับ นะชาวสุราษฎร์ธานีก็โอเคอย่างนี้ด้วยครับก็ปลอดภัยมันเกิดขึ้นถือว่าน้อยมากนะครับความสูญเสียถือว่าน้อยมากนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้ามันเข้ามาเต็มๆนะเป็น 100% นะโอ้โหดูไม่จืดนะครับประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไปทั้งภาคใต้เลยนะครับไปทั้งภาคใต้เลยนะให้รู้ไว้มันใหญ่ยิ่งกว่าเกยิ่งกว่าอะไรนะตะลุมพุกเมื่อปี05นะจะบอกให้ทราบไว้ถ้ามาเต็มๆถึงขนาดนั้นชนะอันนี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นถ้าประมวลโดยผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับข่าวสารเล็กน้อยเนี่ยก็ 15-20% เอานะอย่างมากที่สุดแล้วจาก100นะครับเอา 30% อย่างมากที่สุดแล้วถือว่าน้อยมากครับถือว่าน้อยมากแต่ตอนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับต้องดูความเรียบร้อยเข้าในด้านวิถีชีวิตตามปกตินะฮะก็แค่นั้นเองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็เก็บตกแล้วครับใช่ไหมล่ะเมื่ออะไรล่ะสงครามมันสงบก็มีแต่สิ่งปรักหักพังใช่ไหมครับโอเคไหมนักรบมันก็ต้องมีบาดแผลต้องยอมรับคำว่าบาดแผลแต่ลุงหมอไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยลุงไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรที่จะมาระแคะระคายผิวกายนิดเดียวก็ไม่มีนะครับ โอ้ลำพูนฝนตกตลอดอากาศหนาวเย็นมากโอ้โหลำพูนฝนตกเนาะตกเข้าไปสุราษฎร์ชัดเจนดีคุณชายเก๋แหละโอเคครับรับทราบตามนั้นสมอนทอล์กเพชรบูรณ์อ๋อฟังจากสมอนทอล์กก็ดีครับฟังจากสมอนทอล์กจะดีมากนะครับเพราะว่าเสียงผมเวลาเข้าหูมันจะไปปรับหลุมดำในสมองให้นะครับมันจะเบาโปร่งนะครับบอกให้ทราบไว้เทคนิคการฟังสมอนทอล์กจะดีมากนะครับตอนนี้ช่อง YouTube มีวิดีโอ9,919 รายการแล้วครับเยอะมากโอเคโอ้โหแปลว่าติดตามมากนะครับคุณแอนดี้นะครับติดตามลุงหงอกมากผมยังมีตัวเลข 8,000 กว่าอันนี้มัน 9,919 คลิปอะไรกันใน YouTube บ้านรอดทีวีนะครับนางฟ้านั่นโอเค
โอเคผมพยายามดูคำถามนะครับข้อสงสัยคำถามดูตรงนั้นไม่มีผมก็ผ่านไปเรื่อยนะแสงเหนือดีจังวันนี้ฝนตกได้น้อยเนี่ยลักษณะเงี้ยผู้ ผู้อ่านผู้ฟังจะไม่รู้นะว่าตกที่ไหนนะครับต้องบอกสถานที่ฝนตกที่นู่นนี่นั่นอำเภอจังหวัดว่าไปตำบลอำเภอจังหวัดถ้าอยากจะให้ผู้อื่นเขารู้ด้วยนะครับก็ต้องบอกอย่างนั้นนะคุณแสงเหนือนะครับโอเค ภาพสีนิวเจน300ยอดโอเคครับนี่มีคำถามไหมนะเนี่ยเขาขอฝนตกพรำๆชั่วโมงกว่ามาแล้วโอเคครับรับทราบตามนั้นครับโอเคไม่มีคำถามเลยเนาะผมก็จ้องดูคำถามเดียวเวลานี้ไม่มีก็ไปเรื่อยๆมวกเหล็กสระบุรีเสียงชัดแจ๋วเหมือนแก้วทาโครนหรือแก้วเจรนายครับต่างประเทศที่เขาติดตามพายุปลาบึกคงจะงงว่าพายุปลาบึกสลายได้ยังไงน่าจะมีนักข่าวจากต่างประเทศมาทำข่าวนี้บ้างเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราโอเคนะก็โอเคล่ะ ฝนตกช่วงนี้จะเรียกว่าฝนธรรมชาติหรือว่าฝนวิทยาศาสตร์ครับผมก็ไม่สามารถวินิจฉัยอะไรได้หรอกครับอย่าให้ผมวินิจฉัยตรงนั้นเลย ก็ขอให้เป็นไปตามเราพวกเราชาวนาต้องปรับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกลมพัดลมพาก็ต้องปรับตัวอย่าลืมนะอากาศนะครับอากาศจะสร้างภูมิต้านทานนอกจากสร้างภูมิต้านทานสร้างอิมมูนด้วยนะครับอิมมูนเดี๋ยวนะอิมมูนคือภูมิต้านทานนั่นนะครับไม่มีคำนั่นนะฮอร์โมนด้วยนะครับฮอร์โมนด้วยนะครับฮอร์โมนบอกให้ทราบว่าภูมิต้านทานแล้วฮอร์โมนประจำตัวมนุษย์นะครับจำหน่อยครับตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์มันจะช่วยทางด้านนี้นะครับพยายามงับเอานะครับทั้งฮอร์โมนทั้งภูมิต้านทานโอเคครับผมจะเรียกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานะครับผมจะไม่เรียกเหมือนภาษาแพทย์นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่แพทย์นะครับผมต้องพูดในสไตล์ผมสไตล์ลุงหงอกเป็นงั้นแหละโอเคนะช่วงนี้เกาหลีใต้หนาวค่ะเวลาทำงานต้องอยู่กับเครื่องตลอดทั้งวันเครื่องกับตัวหนูจะดูดกันตลอดเลยมันจะเป็นอันตรายไหมเครื่องเหรอจะลืมกราวนะฮะเพราะพวกไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามันจะมีสายดินสายกราวนะฮะเครื่องไหนก็ตามที่ไม่เช่นตู้เย็นงี้ดีกว่าตู้เย็นเครื่องใช้ไม่ฉ่อยทางด้านมันต้องมีสายกราวสายกราวต้องดูให้ดีเพราะว่าเวลาไม่มีสายกราวก็ช็อตดื้อเหมือนกันนะให้ด้วยสายดินสายกราวสังเกตปลั๊ก3สายนั่นนะครับโอเคไหมตู้เย็นถ้า2สายต้องให้ระวังไอ้2สายตู้เย็นบ้านเราไม่คำนึงถึง3สายไม่ใช้ง่ายๆ2สายสายดินสายกราวไม่ได้พูดถึงเลยบ้านเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับไฟฟ้าบ้านเราจะเป็นไฟฟ้ามักง่ายหรือเปล่าไม่ทราบก็ดูเองไปแล้วกันนะคนไหนที่มีต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยดู3สายแล้วปลั๊กที่บ้านมี3สายหรือเปล่าเนี่ยใช่มั้ยต่อไปนี้ต้องต่อไฟฟ้าต้องต่อแบบ3สายสายดิน1สายนะครับอย่าลืมนะครับต่อ3สายเข้าไว้ก่อนนะการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วมันจะปลอดภัยมากด้วยนะครับโอเคนะจบข่าวนะเรื่องนั้น ไอ้นี่คนที่ติดตามเรื่องสุขภาพขอให้ติดตามเรื่องของใน ในเฟซลงทะเบียนนะครับตามด้วย 22.7 นะครับ 22.7 ID line 22.7 full stop นะจุด7โอเคนะครับ 22.7 โอเคนะครับติดตามตรงนั้นให้ดีเพราะว่าจะเปิดทำการเมื่อไหร่อย่างไรก็คิดว่าของอาทิตย์นี้คงจะขอเป็นเรื่องของ
สุขภาพเนาะเอ้ยโทษสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเปเปอร์ผมยังไม่จบเลยเนี่ยกล่าวว่าจะปั่นให้เสร็จคืนนี้นะครับพรุ่งนี้จะทำเป็นเล่มเสนอทางกรมเขาทำที่เรียบร้อยนะครับโอ้ยทำงานทีก็จะเป็นอย่างนี้ละพี่เอ้ยนะครับโอเคนะยูเฟสหมดแค่นี้นะครับโอ้โหวันนี้เต็มจอเลยครับต่อไปขอเลื่อนไปยังยูนะครับ How are you you face face you โอเคมาแล้วจ้าปืด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 ชัดเจนเนาะเมื่อชัดเจนแล้วก็กดทัวแปะนี่มาเลยจ้าโอ้โหเต็มจอเหมือนกันอยู่สุโขทัยโอเคทราบครับ อาจารย์เมื่อคืนขอพลัง บริสุทธิ์นอนหลับดีมากครับเป็นอาการที่มีมา20ปีแล้วครับได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหอกทำให้รู้สึกดีเป็น ดีเป็นยาครับ เป็นยาครับวันนี้จะขอพลังงานจากอาจารย์อีกไม่ทราบว่านี่เนี่ยดูกันไปนะงับอากาศนะก็ได้แล้วครับเสียงผมฟังไหมจ๊ะครับเอาใส่สมอลท็อกฟังเสียงฟังน่าเสียงเป็นยานะครับเสียงผมฟังไหมจ๊ะครับฟังไหมจ๊ะของดีของดีๆค่อยๆทำเอาเองครับเป็นโรคมา20กว่าปีแล้วได้พลังงานจากอาจารย์รู้สึกดีเป็นอย่างมากครับกินยาก็ไม่มีความรู้สึกดีเท่านี้เลยครับทำให้นอนหลับดีโอเคครับดีใจด้วยครับเพราะว่าเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาโรคแตกของมนุษยชาตินะครับเป็นกันเยอะมันเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับการนอนไม่หลับเพราะว่าเรื่องของคลื่นนะครับคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยครับเพื่อนมือถอนี่แหละ 4G นี่ครับจะบอกให้ทราบไว้อีกหน่อยอีกไม่นานใน 5G มาต้องมารับรู้พลังงานที่บริสุทธิ์และจิตป้องกันตัวเองได้นะครับฝากเอาไว้ลูกหลานใครก็ได้ครับที่ฟังตรงนี้มันเป็นประโยชน์นะอย่ามาเชื่อลุงหมอกง่ายจนเกินไปนักไม่เอาครับลุงหมอกก็มีแต่ว่าหัวใจก็พยายามบอกอยู่แล้วไม่มีอะไรมากไปเกินกว่านั้นแล้วครับก็รู้ก็บอกทุกอย่างที่รู้ก็พยายามหาวิธีให้เข้าใจตรงกันโดยเฉพาะยิ่งให้เข้าใจตัวเองตัวท่านเองนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้เรื่องตัวเราเองด้วยตัวเราเองนะครับจำด้วยทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะเรียนรู้เรื่องตัวเราเองของตัวเราเองจนหมดตัวเราเองนะครับจำเป็นภาษานี้ไว้ก่อนอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะเรียนรู้เรื่องตัวเราเองเข้าใจตัวเองจนหมดตัวเราเองเป็นสิทธิโดยชอบทำล้วนๆครับโอเคนะครับขอให้เข้าใจมาในกรอบนี้มากๆแล้วสุขภาพจะดีร่างกายจะดีเราเชื่อเขามาทั้งหมดตอนผ่านๆมาต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วนะมันถึงยุคมันยุคต้องเชื่อตัวเองเข้าใจตัวเองโอเคนะครับYouTube บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพโอเคไหมครับต้องจำคอนเซปต์ให้อยู่มิฉะนั้นแล้วการเมืองก็ไม่ยุ่งการเมืองก็ไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องของเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับนะโดยพูดยิ่งด้วยสุขภาพของทุกคนทุกท่านนั่นเองนะครับจำเอาไว้ฮะภาษาหลักต้องจำถ้าไม่จำภาษาหลักมันไปต่อไม่ได้มันต่อไม่ติดท่านจะหลงทางผมไม่หลงอยู่แล้วฮะผมมีแนวทางของผมผมไม่หลงอยู่แล้วโอเคนะผมจะหลับตาพูดลืมตาพูดผมก็ไม่หลงโอเคเพราะว่าผมมีความแน่นทางส่วนตัวผมนะครับไม่หลงแล้วก็ไม่หลุดประมาณนั้นนะครับโอเคนะผมไม่ใช่กระต่ายเตียนโตมนะครับไม่ใช่อะไรเข้าหูปุ๊บออกปากเลยไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนผมคำนึงความมั่นผมคำนึงความมั่นคงของชาติโอเคไหมจะบอกให้ทราบไว้นะครับคำนึงถึงไม่อยากจะให้ชนชาติเป็นกระต่ายเตียนโตมเห็นไหมวันก่อนมีใครเขาบอกว่าอะไรนะภัยพิบัติใช่ไหมมีคลิปส่งกันว่อนเลยใช่ไหมล่ะใช่ปะลุงหอกบอกว่าไม่มีแน่นอนไม่ต้องยาวไม่มีแน่นอนนี่มั้ยครับลุงหอกใส่ทีเดียวเลยโอเคไหมครับท่านก็ติดตามข่าวสารที่นี่ท
ที่ที่เขาว่าอันนี้ลุงบอกว่าไม่มีแน่นอนไม่งั้นพวกดูซิคลื่นมันจะมาได้ไงตั้งสูง100-200 เมตรนะโถพอเรื่องอย่างนี้นะฮะท่านต้องยืนให้อยู่นะครับไม่งั้นหวั่นไหวหมดไม่ต้องทำมาหากินกันหนีตายสิครับมันก็กลัวเจ็บกลัวตายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะให้มีผ่านสื่อออกมาพวกนี้นะครับอย่างว่ามันก็ห้ามยากเพราะมือถือบทสดในห้ามยากมากนะครับยากที่จะหยุดได้นะครับดูไว้นั้นต้องเข้าใจสื่อพวกนี้แล้วท่านที่บริหารสื่อท่านที่เป็นแล้วก็ต้องเข้าใจในธรรมชาติของสื่อนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมันยากบ้านเรากำลังไอ้นี่มันของตะวันตกเขาทิ้งแล้วนะบ้านเรามาใช้ทุกวันเนี่ยสื่อพวกเนี้ยบ้านเราเพิ่งมาใช้แค่ 2-3 ปีนี่เองหนักขึ้นเป็นลำดับเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันเป็นขยะตะวันตกนะให้รู้ไว้มันมาบ้านเราเพราะนั้นบ้านเราต้องเข้าใจให้ทันดีนะยังมีลุงหอคอยตักคอยเตือนคอยบอกอะไรต่างๆนาไว้อย่าไปหลงกระแสมือถือผมเรียกว่ามือถอยนะครับมือถือเนี่ยใช้อย่างดีก็เป็นมือถือให้ประโยชน์มือถอยเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีออกไปให้กับกันละกันผมเรียกว่ามือถอยโอเคไหมครับต้องเข้าใจให้ได้บอกลูกสอนหลานให้ได้ครับอย่าไปใช้ความถอยๆไปฮะถอยฉุนอย่าไปใช้นะครับโอเคนะบอกต่อๆไปครับท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ประจำครอบครัวประจำหมู่บ้านตำบลบอกกันครับเรื่องนี้ต้องบอกกันนะคนไม่รู้คือไม่รู้นะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องบอกต่อๆไปทางที่อะไรดีเอามาใช้ในการศึกษาเรียนรู้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ Google เนี่ยนะครับจะบอกให้ทราบว่าพวกศึกษาเรียนรู้จะดีมากเห็นไหมครับต้องยอมรับว่าเขาแน่มากมันน่าจะได้ความรู้ทุกมิติอยู่ใน YouTube ยอดอยู่ใน Google หมดครับจะเอาความรู้แบบไหนล่ะจะเป็นสายไหนวิทยาศาสตร์ทุกสาขาเรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขก็มีหมดเลยนะครับแต่ส่วนลุงหอกมันเป็นของใหม่โอเคไหมครับของใหม่เอี่ยมเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะมั้ยผมก็เสนอองค์ความรู้ใหม่มาตลอดนะครับของใหม่มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็รับรู้ไม่ทันแค่นะก็ต้องรับรู้เรียนรู้ด้วยกันคนในสังคมเดียวกันต้องเป็นเช่นนั้นแหละนะครับโอเคไม่มีคำถามในขณะที่ทำสมาธิต้องดึงสติไว้ตลอดเลยคำว่าดึงมันดึงเชือกนะโยมคำว่าดึงมันดึงเชือกนะนะเพราะทำไปสักพักก็ลืมตัวไร้สติในภาวะลืมตัวนั้นเรายังคงมีสติอยู่จริงๆบอกให้ทราบนะครับว่าภาวะที่มันได้จริงๆนะฮะต้องบอกว่า unconscious แปลว่าไร้สตินะครับสติจะหายไปนะครับปัญญาจะเกิดสติจะหายไปปัญญาจะเกิดหรือเชื่อมสติสมาธิปัญญาเนี่ยสติจะหายไปเดิมเรามีสติสมาธิอยู่สติสมาธิมันแยกจะกันไม่ออกนะครับมันของมันคู่ตัวงั้นสติกับสมาธิโอเคไหมส่วนปัญญาจะไม่ต้องพูดถึงถ้าสติหายปุ๊บปัญญาเกิดทันทีเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกเป็นภาษาใหม่ภาษาใหม่เอี่ยมเห็นไหมครับก็เพราะอย่างนี้แหละฮะปัญญาเป็นวิสดอมหรือเป็นเพียวด้วยนะฮะก็ต้องจิตบริสุทธิ์นะฮะที่ได้ตรงนั้นได้จิตต้องบริสุทธิ์นะฮะจิตจะได้ตรงนั้นได้นะครับโอเคไหมมันคอนเซปหรือว่านิยามของจิตมันต้องเอาใหม่กันแล้วจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาต้องจำฮะนี่ภาษาหลักต้องจำไว้ก่อนโอเคไหมคำว่าอธิษฐานจิตกำหนดจิตอาสาเนี่ยใช้ไม่ได้หมดนะครับใช้ไม่ได้หมดจิตอาสาไม่ได้หมดเลยมันจะกลายเป็นค่านิยมโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้สุดท้ายก็ไปไม่รอดบอกให้ทราบไว้นะครับใช้กันมาผิดเยอะมากยิ่งจิตอาสาเนี่ยผมถือว่าผิดอย่างโอ้โหผิดอย่างร้ายแรงในส่วนตัวผมนะเพราะจิตมันเป็นนามธรรมล้วนๆเป็นบริสุทธิ์มันไม่ใช่ช้างม้าวัวควายจันทร์มังอาสาลากซุงนะอาสาลากเกวียนโอเคไหมครับมันต้องบอกว่ากายอาสาด้วยใจด้วยความพึงพอใจใช่ไหมกายอาสาด้วยความพึงพอใจต้องใช้ประโยคนี้ครับกายอาสาโอเคไหมครับนะฮะกายอาสาด้วยความ
พึงพอใจเนี่ยตัวนี้ผมว่ามันสมบูรณ์ที่สุดแม้จะยาวหน่อยแต่มันสมบูรณ์โอเคไหมครับไปเก็บผักตบชวาออกจากแม่น้ำคลองนะให้น้ำไหลได้สะดวกสบายไม่เอากายไม่ใช่เอากายลงไปนะเอาร่างกายไม่ใช่เลยนะครับต้องบอกว่ากายอาสาด้วยความสมัครใจเห็นไหมครับเห็นไหมด้วยใจเรานะด้วยความสมัครใจไม่มีใครมาบังคับข่มขืนให้ไปทำเห็นไหมด้วยความสมัครใจโดยแท้นี่นะครับมันสมบูรณ์ที่สุดกายอาสาด้วยความสมัครใจโอเคไหมครับโอเคนะจดเอาไว้ข้างฝาอื้อต้องกายอาสานะกวาดถนนสาธารณะเหมือนกันแหละไม่รู้ทำอะไรก็ตามที่ในที่สาธารณะผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์จะเป็นความสะอาดสบายสะดวกสบายปลอดภัยว่าไปก็มีแนวพวกนี้แหละครับเรียกว่ากายอาสาด้วยความสมัครใจโอไหมครับจบข่าวนะจำสิครับต้องจำหน่อยพอจำแล้วมันก็จะแม่นอะไรก็ตามที่มันไม่รู้เวลาผมบอกให้จำก็จำเป็นภาษาหลักภาษารองอยู่นะครับลองๆค่อยจำมาไว้นะ ได้ครับผมนะได้ครับผมคลิปดูคลิปย้อนหลังของลุงหงอกนำพาสมาธิจิตจะได้รับพลังมันได้รับตลอดครับเพราะว่าเจ้าของเสียงที่เป็นสมาธินั่งพูดอยู่นี่โอเคไหมครับมันได้ตลอดนะครับได้ตลอดจำไม่หน่อยครับได้ตลอดจำไว้เลยครับเอาไปใช้ต้องการให้ท่านทั้งหลายได้มีความแข็งแรงเกิดขึ้นมนุษย์เราถ้าหากว่าอ่อนแอไปทำอะไรไม่ได้นะร่างกายต้องแข็งแรงก่อนนะไอ้ที่เขาทำให้ออกกำลังกายผมไม่เคยบอกใครออกกำลังกายนะให้รู้ไว้เออก็ทำงานบ้านธรรมดาก็เป็นออกกำลังกายแล้วนะมันต้องไปเข้าฟิตเนสให้มันเสียเวลาโอ้ยไม่รู้นะส่วนตัวผมเนี่ยนั่นนะถ้าพูดทีมก็เสียหายเนาะใช่ไหมครับอย่าอะไรพูดว่าไงเลยไหนรู้อย่าไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้น กระโดดเชือกนี้โหนอย่างเงี้ยก้มเงยเนี่ยนะสก็อตจัมอะไรต่างเอาวิชาทหารมาใช้โอเคไหมเออนั่นนะเอาวิชาทหารมาใช้นั่นน่ะแค่นั้นเองอยู่กับที่ด้วยเห็นไหมครับไม่ต้องฟิตหนุ่มคลิปเนี่ยใช่ไหมครับจำเป็นหลักเอาวิชาทหารมาใช้โอเคไหมครับโอ้นะเอาวิชาตำรวจวิชาทหารเนี่ยมาใช้ง่ายที่สุดครับโอเคนะโอเคนะโอเคนะอย่าไปเสียเงินเสียทองฟิตหนุ่มพอนะครับค่านิยมพวกนั้นคือค่านิยมหมดนะครับนะดัมเบลก็ยกขึ้นมาซื้อมาเล่นกับไม่มีแล้วก็เอากระถางใส่น้ำนะฮะก็ยกบ้านนะฮะได้สบายสบายใช่ไหมครับตรงกลางระหว่างตามันออกไปแล้วความรู้สึกมันออกไปด้วยคิดถึงร่างกายมันก็ลอยเข้ามาครับคืออะไรครับก็แปลว่าเห็นหน้าตัวเองใช่ไหมครับร่างกายคิดถึงร่างกายมันลอยเข้ามาให้เห็นอีกใช่ไหมครับก็แปลว่าเห็นร่างกายตัวเองใช่ครับคุณนาทิเบตนาทิเบตนะครับชิมพารีเนี่ยโอเคนะก็ดีสิครับนะเราเห็นร่างกายเราในตาของเราด้วยจิตของเรานะฮะตรงนั้นดีมากด้วยนะครับตามดูตามรู้ไปครับพัฒนาได้แล้วทั้งนั้นนะอย่าให้ตกขอบก็แล้วกันนะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกทีแล้วบ่มีอย่างเพิ่มเติมเลยเนาะโอ้โหวันนี้เจ็บจอทั้งด้านเฟซและ YouTube ด้วยนะครับโอเคด้วยความยินดีผมมีอะไรตกค้างไหมเนี่ยไม่มีเนาะคิดว่าไม่มีครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันก็ต้อง thank you very much ทุกคนทุกท่านนะที่เป็นห่วงเราสองคนที่ลงสนามนะครับบุกแรกกับไททันแมนนะฮะ งานที่เราไปช่วยชาวนักไม่รู้เรื่องของปลาบึก เราจะไปญี่ปุ่นไหมครับลุงฮะซัปโปโรโอเคเนี่ยฮะก็ต่อไปจะติดต่อซัปโปโรที่ญี่ปุ่นนะครับบอกให้ทราบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเสร็จงาน
ไอ้ตรงนี้ก่อนเปเปอร์ก่อนวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะก็จะติดต่อไปซัปโปโรญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เวลาเดียวกันนะที่เราไปปีที่แล้วปี60นะเราไปญี่ปุ่นเมื่อนั้นวันที่19ไม่ใช่19กลับมาวันที่29นึงไงเนี่ยประมาณสัก12 13วันน่ะนั่นน่ะไปญี่ปุ่นคราวนั้นครับก็จะพยายามทำงานนี่วันนี้วันที่อะไรวันที่8อ่ะวันที่8 9ภายในคิดว่ามันเป็นเวลาเดียวกันโอเคคิดว่าจะทันนะครับจะเสนอตัวไปสลายเมฆหยุดหิมะนั่นๆดูก่อนนะจะนะฮะคำว่าจะนะครับก็เป็นอนาคตนะภาษาผมเราว่าไงนี่จะก็แปลว่ายังไม่แน่เห็นไหมครับขอให้ทำงานทางด้านนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนผมว่างานนี้เป็นงานใหญ่ครับงานใหญ่มากครับเป็นงานระดับประเทศหนึ่งระดับโลกทีเดียวครับเนี่ยผมก็รู้ตัวไปนะโอ้ลืมเดี๋ยวโชว์ของก่อนของดีของดีพระเอกขี่ม้าขาวอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับประมาณสักหนึ่งนาทีผมไปกลับไม่ถึงดีแป๊บๆแป๊บเดียวเห็นไหมพระเอกขี่ม้าขาวนี่คือพระเอกครับท่านอยู่หน้าจอจะครบครับนี่คือพระเอกของแค่นี้นะนะผมไปทําในสิ่งที่ผมทํานะครับและผลงานก็ออกมาค่อนข้างจะบันเจิดมากนะครับแค่นี้เองดูสิครับดูมันทํางานนะฮะทีนี้อ๋อเฮ้ยหายไปไหนล่ะหลุดเหรอเฮ้ยไม่ได้ชาร์จหรอไม่ใช่ไอตัวกดเนี่ยเฮ้ยกระเด็นไปไหนแล้วตัวกดกระเด็นเฮ้ยหลายตังค์นะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ก็แย่สิเอ้าพระเอกตายตอนจบเนี่ยโอ้ยง่ายๆครับคือไฟฉายกระพริบกันแล้วกันไฟฉายเนี่ยเออที่ใครมีดีกว่านี้ก็บอกหน่อยนะตัวนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากเลยตัวนี้สูงมากๆเลยมันเมื่อวันที่6ผมยังมาโชว์อยู่เลยแม่หน้าจอเราโชว์ไม่ได้เลยเป็นนี่ไว้ก่อนไม่รู้หลุดไปไหนหลุดนะสิ่งนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ผมจะเรียกมันว่าก้อนนะก้อนอีเทอร์นะครับก้อนอีเทอร์นะผมจะเรียกว่าก้อนอีเทอร์นะครับหลายคนก็บอกลูกแก้วลูกแก้วใช่ไม่ผิดหรอกครับที่ท่านว่านะแต่ผมบอกก้อนอีเทอร์เข้าใจมั้ยครับจับอีเทอร์ใส่ก้อนเป็นก้อนมาได้อีเทอร์คือก๊าซเฉยนะครับในตารางธาตุแต่สมัยที่ผมเรียนหนังสือนะมันจะมีคำว่าก๊าซอีเทอร์ในตารางธาตุนะครับตอนนี้ไม่มีเลยเพราะทางวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถพิสูจน์ก๊าซอีเทอร์ได้ก็เลยตัดทิ้งไปเลยคือวิทยาศาสตร์เขามีคำจำกัดความบอกว่าใดๆหรืออะไรก็ได้ที่ขึ้นต้นหรือว่าขึ้นชื่อว่าวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้โอเคไหมครับคือเขาขีดเส้นตัวเองเข้าไปเห็นไหมครับเขาไม่เปิดให้กับคนอื่นได้รู้เลยนั่นแหละคือพวกวิทยาศาสตร์จะเป็นยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เรียนรู้เลยขีดเส้นเลยครับสิ่งใดๆก็ตามที่พิสูจน์ได้จึงจะเป็นวิทยาศาสตร์เข้าใจนะทีนี้ในโลกนี้สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มีเยอะแยะมันก็น่าเห็นใจครับสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มีสองเงื่อนไขหนึ่งก็คือพวกสายศาสตร์เห็นไหมโอเคไหมพิสูจน์ไม่ได้จิตศาสตร์แน่ไหมกับจิตศาสตร์ตอนนี้จิตศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วครับโอเคไหมครับสิ่งที่วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ไม่ได้นั่นแหละครับแต่จิตศาสตร์เอามาใช้แล้วครับยืนยันนะครับว่าเป็นวิทยาศาสตร์และจิตศาสตร์ที่ลุงหอกใช้ควบคู่กันอยู่เวลานี้ซึ่งมีในอยู่คอนเทนต์ของบ้านเราทีวีมันมีจิตศาสตร์มันมีพุทธศาสตร์มีวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็มีธรรมชาติโอเคไหมครับมีอยู่4คอนเทนต์นะฮะเป็นตัวหลักนั่นก็พวกเป็นปกิณกะนะฮะปกิณกะก็มีเยอะเหมือนกันนะครับทั้งหมด 9,919 คลิปนะฮะอยู่ใน YouTube บ้านเรา .tv เลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยสงสัยแล้วก็มีบุคลากรที่จะสอบถามอยู่นะครับโอเคนะเดี๋ยวไปถามที่อื่น
ถามที่อื่นไม่ได้หรอกมันคนศาสตร์โอเคไหมต้องไปถามตัวต้นเรื่องถามตัวต้นเรื่องจิตศาสตร์คือลุงหงอกนี่แหละแล้วมันจบข่าวไปเลยโอ้ไหมครับมันจะได้ชัดเจนไม่งั้นก็เป๋อยู่นั่นนะครับยิ่งผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติมาเยอะมากหลงทิศหลงทางก็มาเยอะต่อไปนี้ปฏิบัติตนเรื่องกายใจจิตของตัวเราเองให้มันชัดกายของเราใจของเราจิตของเรามี3คำนั่นเองครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นมนุษย์มนาเนี่ยครับโอเคมั้ยครับส่วนนั้นก็เรื่องของวิชาความรู้ต่างเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพให้ยึดตอนนั้นก็พอโอเคมั้ยทุกคนต้องประกอบอาชีพนะฮะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันขอเถอะครับเรื่องความมั่นคงของใจความมั่นคงแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวคนในสังคมคือความมั่นคงของชาตินั่นเองโอ้ไหมครับนะต้องการความสงบสงบใจเราต้องสงบด้วยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานไทยผมมา74ปีเข้าไปแล้วนะครับโอ้นะโอ้นะจบข่าวยัง จะเริ่มมันจบสนิทแล้วโอเคไม่ว่ากันนี่สามทุ่ม20นาทีอ่ะพอแล้วครับวันนี้พรุ่งนี้จะประกอบมืออาชีพสมาชิกชอบเชิญตับสัจจะสายมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะให้มันเหลือเข้าไว้เถอะครับเพียงพอไม่พอแล้วเวลานี้ให้มันเหลือพอไปเลยโอ้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 ยมันเหลือมากๆมันถ้าหากว่าตายไปแล้วหอบไปด้วยก็เท่านั้นเองถ้าทำได้หอบไปด้วยไม่ได้ก็มันอยู่ในมันเป็นสมบัติของโลกอ่ะโอเคจะให้กันก็ให้ไปแค่นั้นเองจบข่าวไหมคิดวิธีคิดๆอย่างนี้มันง่ายโอเคน้องนั่นก็ ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่ท่านหามาได้อย่าให้ใครหลอกอย่าให้ใครมาหลอกลวงหรือใครคิดจะหลอกลวงใครก็ขอได้โปรดลดละหยุดซะครับใครจะหลอกลวงใครใครจะหลอกลวงใครใครจะทำอะไรต่างๆให้กับบุคคลอื่นก็ขอได้โปรดลดละหยุดอย่าเพิ่งเลิกหยุดนานๆหน่อยมันเลิกเอง โอเคไหมพี่นะแล้วถ้าเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกการที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กับเอวังก็เป็นกับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอจบ thank you very big ครับผม